สวัสดีค่ะเจอกับพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้พลอยก็อยู่ที่วาแตวเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะพลอยจะมาทำอีกเมนูหนึ่งก่อนหน้านี้พลอยทำสลัดไปแล้ววันนี้พลอยจะทำสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้เป็นอีกเมนูหนึ่งเลยที่พลอยชอบทานมากชื่อเมนูว่าสปาเกตตี้ครีมปูเลมอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคลุกกับตัวซอสที่พลอยทำไว้แล้วเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะว่ามีครีมมีปูมีมะนาวแล้วก็ถามนะคะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะเวลาที่เราทำวิธีเนี้ยเส้นของเราต้องห้ามสุกมากเพราะว่าถ้าสุกมากแล้วยิ่งมาคลุกอยู่บนเนี้ยกว่าที่เนื้อของน้ำซอสเขาจะรีดิวส์เนี่ยคือเส้นมันก็จะโอเวอร์คลุกแล้วนะคะก็ต้องคอยระวังด้วยก็นี่นะคะคือพอซอสมันได้เนี่ยมันก็จะเริ่มดูดเส้นก็จะดูดเข้าไปแล้วก็จะได้ประมาณสำหรับใครนะคะน้องๆคนไหนที่อยากทำธุรกิจหรือว่าอยากทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านอาหารอยากมีร้านของตัวเองจะทำเรือทำสปาเนี่ยทุกๆอย่างที่เนี่ยเขาตอบโจทย์มากสามารถนำไปต่อยอดได้หมดเลยนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจริงๆแล้วอยากเรียนอะไรหรือว่าชอบอะไรอ่ะที่เนี่ยมีทั้งฝึกงานมีหลายวิชาให้ได้เรียนอ่ะมันต้องมีสักอันอ่ะที่ถูกใจที่ชอบแล้วเราหรือตอนนั้นอ่ะเราก็จะรู้แหละว่าเราชอบอะไรนำไปต่อยอดได้อีกเหมือนกันที่สำคัญ2ปริญญาทั้งของมหาลัยศิลปากรและของฝรั่งเศสนะเป็นแบบใบฝรั่งเศสสามารถนำไปสมัครเรียนต่อจะเรียนโทจะอะไรมันมีค่ามากจริงๆอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้ก็คือก้ามปูนะคะที่พลอยมันมีเนื้อแล้วก็มีตัวไข่คาเวียร์อยู่ข้างบนด้วยคือเราอยากให้ฟอร์มเขาเนี่ยดูแบบดูเป็นอันเดียวมันน่ากินกว่าการที่วางพาสต้าแบนๆไปในจานอันนี้เป็นลัมฟิชคาเวียร์ค่ะก็หาซื้อได้ไม่แพงมากอันนี้ก็คือมะนาวนะคะที่เราใส่เข้าไปในตัวซอสแล้วแต่เราก็เอามาฝนข้างบนด้วยเพราะว่ามันจะให้ความสดชื่นที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้คือพาเมซานชีสค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูสปาเกตตี้ครีมปูเลมอนนะคะใครที่ลองดูแล้วอยากทำใครที่ดูแล้วอยากลองกลับไปทำดูนะคะก็ลองทำได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเมนูต่อไปมาดูกันว่าพลอยจะทำขนมหวานเมนูอะไรค่ะ